ใครจะถามเรื่องของคุณทางไปโดนอะไรมาคะพี่โอหกล้มฮะเล่นสเก็ตบอร์ดฮะล้มฮะนานยังครับลูกเมื่อไม่กี่วันนี้ไม่ได้เย็บอาจจะแค่เป็นแผลเฉยนิดหน่อยฮะสกิดเรียกว่าเคยชินกับการเจ็บตัวใช่ครับปกติครับแต่ว่าไม่เคยขึ้นมาคางส่วนใหญ่จะอยู่ข้างล่างเสียวแวบเลยครับครับท่าไหนคะถึงล้มโอ้โหผมต้องเล่นสเก็ตให้ดูอธิบายก็ได้อธิบายมันตกอะแล้วมันจิ้มเข้าตรงคางพอดีเหลือไหมครับกลัวจะโดนกลัวเจ็บตัวไหมฮะผู้จัดการมีหวั่นนิดหน่อยครับบอกระวังคางแตกโอ้ครับผมโดนพี่โจสั่งดุไหมครับพี่โชดุไหมพี่โชก็ไม่ให้เล่นแล้วฮะตอนนี้พี่โชบอกว่าให้เล่นหมักกงหมักเก็บไปก่อนครับผมสเก็ตหยุดก่อนแล้วแอบพี่โชเล่นไหมคะแอบครับพี่ก็เล่นเล่นเพราะมันเป็นกีฬาที่โอชอบมันต้องระวังไหมโอหลังจากนี้พวกเราก็ต้องใช้หน้าตาในข่าวในวงการเดี๋ยวผมพันเป็นมัมมี่เลยครับต่อไปเดี๋ยวผมเล่นปิดตัวเลยก็ไม่กลัวก็มันต้องเล่นครับมันก็ต้องมีเจ็บบ้างอีกเรื่องนึงตอนนี้เลยประเด็นข่าวที่หลายคนอยากโอ้โหนี่เข้าเลยโอ้โหตัดช็อตไม่มีครับก็ผมเห็นมีข่าวออกมาอะไรเงี้ยผมก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรนะครับก็ผมว่ามันไม่รู้มายังไงเหมือนกันฮะแต่ว่าผมกับน้องก็คุยกันอยู่ปกติแล้วเห็นข่าวได้คุยกันไม่มีจ้ะไม่มีจ้ะมีประเด็นความสัมพันธ์เราไหมอ่ะไม่เห็นกระทบเลยฮะเพราะว่าถามคนเขียนข้างๆปันใจเลยทิ้งเราปันใจอะไรอย่างนี้เลยเป็นเรื่องเป็นราวเลยอ่ะไปใจดีเลยนู่นน่ะไปไกลเลยฮะแบบไม่มีครับก็คือปกติมากเลยครับแล้วก็ยังคุยกับน้องเขาอยู่เลยครับหลังเห็นข่าวโอ้ได้คุยกับได้คุยครับผมก็บอกว่ามายังไงเพราะว่าผมวันล้างรถอย่างเดียวไม่ค่อยรู้เรื่องนะพอมีข่าวเข้ามาผมก็ตกใจครับผมก็อะไรอะไรเงี้ยแต่ผมก็ไม่ได้ซีเรียสอยู่แล้วเพราะว่ากลัวว่าเราจะโดนตกเครื่องมืออะไรบางอย่างผมไม่ได้ไปคิดอย่างนั้นเพราะว่าเราไม่ได้ไปมุ่งร้ายกับใครนะครับแล้วก็ถ้าเขาจะมาเกาะหรือเขามาอะไรตรงเนี้ยผมก็ไม่ได้ผมไม่ได้ไปเรียกว่าอะไรผมไม่ได้ไปคิดมากอะครับแล้วก็มันไม่ใช่เรื่องจริงอะครับพี่แต่ตัวซีเรียสนะครับเอาเรื่องความรักของเรามาเป็นในการตลาดการตลาดทักกระแสอะไรผมไม่ซีเรียสเลยครับเพราะว่าผมก็เจอมาเยอะแล้วครับได้คุยจันจิไหมเพราะว่าด้วยจันจิเขาไปถ่ายแบรนด์นั้นด้วยด้วยกันกับก็คุยเขาก็คือเรื่องคือเรื่องส่วนตัวของผมกับน้องก็คือมันไม่ได้มีอะไรอะครับคือมันก็เรื่องข่าวมันก็แค่ออกมาซึ่งมันไม่ใช่เรื่องจริงจะเครียดไหมคะโอ้ตอนที่มันมีข่าวออกมาเขาก็เครียดนะครับเพราะว่ามันมีคนแบบมาว่าเขาเลยแต่คือผมก็ให้กำลังใจครับว่ามันไม่จำเป็นต้องไปเอาใจไปอยู่ตรงนั้นนะครับเพราะว่ามันทำให้เราคิดมากแล้วก็แบบเขาเรียกปวดหัวเปล่าแต่ครั้งนี้เหมือนมันเล่นแรงมันแรงเพราะมันลามถึงจักรานเราด้วยครับพี่โชว์ก็บอกช้ำนะครับพยันใหญ่พี่โชว์ก็ไม่บอกช้ำนะพี่โชว์ผมสวยขึ้นทุกวันเลยฮะผมก็เลยรู้สึกว่าก็ดีแล้วครับพี่ผมก็ไม่ได้ซีเรียสเลยเราเกลียดกันมันเคยมีโมเมนต์ไม่เคยกลียดกันผมเลยฮะคนนี้ฮะครับผมไม่เคยไม่เคยการที่เอาชีวิตเรามาเป็นการตลาดทางการค้าเลยแล้วแต่เลยแต่ผมไม่คิดมากแต่ว่าโอ้ก็ไม่คิดเลยว่าคุณมองว่าคู่รักเราเป็นเหยื่อคือผมไม่ได้มองว่าผมเป็นเหยื่อครับแล้วผมก็ไม่ได้คิดว่ามันมากระทบอะไรผมแล้วก็มันไม่ได้ทำอะไรให้ผมรู้สึกแบบไม่สบายใจหรือเครียดเลยอะไรเงี้ยมีแต่น้องเขาที่จะเครียดหรือว่าแบบว่าอาจจะแบบกังวลเกี่ยวกับไอ้ข่าวอะไรที่ขึ้นมาแต่ผมก็บอกก็พยายามปลอบใจว่ามันไม่มีอะไรครับเท่าที่เราอ่านนี่คือมันไม่มีความจริงเลยในจันจิค่อนข้างเยอะมากทิ้งได้ยังไงหรือว่าบางคนทิ้งเธอติอะไรอย่างเงี้ยผมไม่ได้อ่านเลยฮะขาดรถอยู่ฮะน้องบอกว่าดีแล้วที่เลิกกับเราอะไรอย่างเงี้ยมันแบบโจมตีเขาค่อนข้างผมก็ให้กำลังใจครับเพราะว่าโอ้อย่างที่เขาบอกว่ามันไม่ได้มีมูลความจริงเลยแล้วก็อยู่ดีมันก็มีอย่างนี้ขึ้นมาก็เลยไม่ได้ซีเรียสครับในข่าวคือไม่มีความจริงเลยเท่าที่เราอ่านใช่ไหมไม่มีครับไม่มีครับไม่ยกหูโทรหาใช่ครับครับผมมันยังปกติอยู่ฮะได้ถามพี่มดดำไหมครับว่าไอ้ข่าวมันมายังไงโอ้โหไม่ถามครับโทรไปถามพี่มดอ่ะไม่ถามแต่ที่ถามว่าพี่มดก็แบบเหมือนยกหูหาเราเลยมันเครียดเขาเครียดด้วยว่าคนมองว่าเขาคนไปทางไม่มีถ้าพี่มดโทรมาก็เห็นแล้วไม่มีเราไม่ได้โกรธใช่ไหมพี่โอ้ไม่โกรธพี่ดูโกรธเหรอครับพี่คือไม่ได้ติดใจที่เขาแบบเอาความรักของเรามาตีแผ่ในมุมแบบนี้เลยมันผมว่ามันไม่ได้กระทบอะครับแล้วโอ้ก็ไม่ได้รู้สึกว่าทำให้โอ้แบบเครียดหรือว่าโอ้รู้สึกแบบไม่สบายใจในการใช้ชีวิตของโอ้ฮะโอ้ก็เหมือนเดิมฮะมันก็แค่เป็นข่าวแล้วก็ว่าโอ้พูดตรงนี้ก็น่าจะเคลียร์ว่ามันไม่มีอะไรก็ให้ผ่านไปก็บอกแฟนคลับสบายใจได้คู่เรายังแฮปปี้อยู่แฮปปี้จ้ะ
รักกันมากขึ้นเลยไหมคะอะไรนะฮะรักกันมากขึ้นเลยไหมนั่นไงก็ลงรูปแบบว่าให้ดูไหมสยบสยบก็ไม่ขนาดนะแต่ก็บอกได้เลยว่าก็ยังคบกันอยู่ครับก็ยังไปมาหาสู่โทรหากันอยู่ตั้งแต่คบกันมาเรื่องแบบนี้มันเพิ่งเกิดครั้งแรกไหมครับคู่เราก็ไม่นะครับพี่น่าจะเคยมีแล้วครับแต่ว่าอันนี้อาจจะแรงหน่อยแต่คอมเมนต์ที่มันแรงอยู่ใช่ไหมแบบดันไปแบบคนที่แบบเสียใจกับคู่เราแต่กลายเป็นแบบไปดีใจอย่างเงี้ยมันจะคุ้มกันน้องไหมครับใครดีใจฮะแบบมันมีคอมเมนต์ที่เหมือนดีใจส่วนใหญ่สาวๆเขาดีใจกันเราส่วนเลยก็ผมว่ามันเป็นคอมเมนต์แล้วก็เป็นความคิดของคนอื่นมากกว่าครับก็เอามาดูได้แต่ก็ผมว่าไม่จำเป็นต้องเอามาใส่ใจต้องเก็บไว้ใช่อะไรที่มันเราทำให้เราเครียดก็อย่าแบกไว้เลยครับเดี๋ยวนี้ก็อะไรเครียดเยอะแบกไว้เยอะเดี๋ยวหนักเราจะฝากคนที่ปล่อยข่าวไหมหลังจากนี้ถ้าเขายังปล่อยแล้วแต่เลยครับคือถ้าเขาสบายใจเขาอยากปล่อยโอ้ก็ไม่ซีเรียสแต่โอ้โอเคของโออยู่แล้วคุณโอ้ไม่กลัวเป็นการเปิดทางแล้วเดี๋ยวมันจะยิ่งข่าวเราจะมีข่าวหนักกว่านี้อะไรนี้ไหมครับเพราะเราแบบไม่โกรธไม่อะไรเลยผมว่าก็มันก็แล้วแต่เขาโอ้ไปบังคับเขาไม่ได้แต่ว่าโอ้ว่าเราอยู่ของเราครับเราไม่ได้มีปัญหาเดือดร้อนอะไรแสดงว่าโอ้มั่นใจว่าเขาไม่หวั่นไหวไปกับความหล่อของเธอแน่นอนอะไรนะพี่ดันจีไม่หวั่นไหวไปกับความเราอยู่ตรงนี้ครับการทำงานอะไรเงี้ยเราก็ต้องรู้แล้วน้องเขาก็ไม่ใช่ว่าน้องเขาก็โตแล้วเป็นผู้ใหญ่เราก็ทำงานมาเยอะแยะแล้วก็ผมว่ารู้ครับรู้ว่ามันไม่มีอะไรในความรู้สึกของเราคือเราเชื่อใจใช่จ้ะต้องลงรูปคู่ไหมคะไม่ต้องอ่ะก็เหมือนเดิมไปเที่ยวไหมคะไปเที่ยวอีกกับพี่บิวเองเลยจะมีแบบว่าสบายเขาบอกคนดึงอุ่นใจหน่อยสบายใจบอกไว้ตรงนี้เลยว่าสบายใจได้จ้าอะไรนะฮะนี่พี่มัดนะฮะพี่มัดก็ผมว่าไม่เคยปิดอยู่แล้วอย่างที่บอกพี่ๆก็คบกันแต่ผมก็ไม่ได้อาจจะไม่ได้ใช้คำนั้นแต่ก็คือทุกคนก็รู้อะฮะรู้กันอยู่แล้วจ้ะความจริงก็คือความจริงเนาะจ้าขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ